สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Power Drive นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือมาใหม่จากทางค่าย NetEase ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Bedwars แบบจัดเต็มนั่นเองนะครับนะตอนนี้ตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่น CBT นั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับก็เหมือนเกม Bedwars นั่นเองทุกผู้ชมครับที่เราต้องต่อสู้กับผู้เล่นอื่นที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็ทำการซื้อไอเทมทำการอัปเกรดอะไรแบบนี้นะครับนะมีบล็อกอะไรแบบนี้มาด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องป้องกันฐานตัวนี้ด้วยนะครับทำลายฐานคู่ต่อสู้ก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการเก็บในส่วนของตัวเหรียญตรงนี้ด้วยนะเหรียญตรงนี้เนี่ยครับเราทำการซื้อของตัวนี้ได้นะนี่ครับมันจะมีร้านค้านะไม่ว่าจะเป็นซื้อบล็อกซื้อลูกธนูอะไรแบบเนี้ยเพิ่มเติมนะครับเราสามารถซื้อของเทียบในนี้ได้อีกนั่นเองทุกชมครับเนี่ยเราก็เก็บตรงนี้นะเนี่ยเก็บไปในช่วงแรกก็ฟาร์มตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันจะมีผู้เล่นหลายคนนะครับตรงนี้นะแล้วก็มาที่ร้านค้านะครับซื้อบล็อกซื้ออะไรก็จัดกันไปนะทีนี้นะครับเราต้องซื้ ตามที่เขากำหนดใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เราซื้อได้แล้วนะครับนี่เราต้องต่อบล็อกนะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เราตกนะคือเราต้องต่อบล็อกที่เป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนี่แบบนี้ปึ๊บแล้วก็เดินข้ามมานะครับเพื่อทำการรับไอเทม Great. Now let's head back to base. จะมีไอเทมนะแล้วก็กลับไปตอนเล่นจริงนะครับมันจะมีหลายทีมนะอันนี้มันจะเป็นช่วงทูทอเรียลอยู่นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะได้แรงบันดาลใจมาแบบจัดเต็มนะครับนะเสริมแก่งทีมนะครับสามารถทำการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวนี้ได้นะเนี่ยอัพเลยนะครับนะนี่ตอนนี้มีผู้เล่นออกมาแล้วนะนี่ลองดูครับเราจะสร้างบล็อกออกไปข้างหน้าก็ได้เพื่อไปโจมตีนะก็คือกดที่บล็อกครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Power of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์เราไปมารุมมาต้มนะมั่วเขาหน่อยมามั่วเขาหน่อยเป็นบอทใช่ไหมมั่วหน่อยเอาฐานเขาอยู่ไหนแล้วนี่มาขโมยของเขาก็ได้เหรอโอเคพังไปแล้วนะครับฐานนี้เพิ่มก็เป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนะเล่นกับเพื่อนได้นะครับมีไอเทมอยู่ตรงกลางด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับไม่มีศัตรูใช่ไหมเอาเฮ้ยศัตรูกำลังมาทำลายนะครับแล้วเราจะไปแบบนี้เหรอบล็อกไม่พอเพื่อนต่อเพื่อนมีบล็อกโอเคเพื่อนมีบล็อกก็จัดไปสกิลหน่อยครับนี่มีมาตุ้มแล้วนี่ไม่ต้องกลัวนะมีโพชั่นนะนี่ชนะแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะยังเหลือตรงไหนอีกอ่ะอันนี้คือจบแล้วนะครับสีเราชนะนะท่านผู้ชมครับที่เราเล่นมาทั้งหมดก็คือมันมีเขาเรียก AI ด้วยนะครับผมนะก็คือบอททั้งนั้นแหละที่เราเล่นด้วยนะครับก็มีสรุปคะแนนอะไรแบบนี้นะนี่ครับมันมีทั้งหมด4ทีมนะคือใครที่เคยเล่น Bedwars มาก่อนนะครับมันคือเกมเดียวกันเลยนะแค่เกมนี้มันได้แรงบันดาลใจมาพัฒนาต่อจากทางค่าย NetEase ได้ในรู้ชมครับก็คือจะเป็นการต่อบล็อกลอยฟ้านะครับต่อสู้กับทีมฝ่ายตรงข้ามทำลายบล็อกเขานะครับก็เป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองรู้ชมถือว่าน่าสนใจนะตัวเกมยังเป็นแค่ตัวเทสเท่านั้นเองรู้ชมครับส่วนในเกมนี้ครับมันจะมีหลากหลายอาชีพด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพตรงนี้นะครับมันจะมีค่อนข้างหลากหลายอาชีพเลยนะมาตัวนี้นะครับผู้แนะนำอาชีพนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับได้รับอาชีพเพิ่มเติมครับเดี๋ยวมันจะมีการปลดล็อกอาชีพต่างๆเพิ่มเติมนะอันนี้เรามีเงินนะครับปลดล็อกอาชีพธนูได้นะอันนี้อาชีพแรกนะครับเราสามารถดูสกิลได้นะว่ามีสกิลแบบนี้นะครับที่เป็นการพุ่งโจมตีนะครับที่เราเล่นเมื่อกี้นะแล้วก็สามารถสับเปลี่ยนหรือว่าปลดล็อกไอเทมไม่ใช่ไอเทมเด็กตัวสกิลทักษะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนไปมาได้แล้วก็ดูได้นะว่าสกิลนี้คือสกิลอะไรนะแล้วก็ดูนะครับว่าโอเคไหมแล้วก็ตัวอาชีพในเกมนะครับตัวนี้จะเป็นอาชีพนักธนูนะครับนี่ยิงแบบนี้น่าสนใจนะแล้วก็สามารถเลือกสกิลเพิ่มเติมได้ก็คือสามารถเก็บเงินในเกมอะทำการปลดล็อกตัวสกิลต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นผู้ทำลายเราก็สามารถกดดูได้นะครับในอาชีพนี้นะคือมันมีหลายอาชีพด้วยกันนะนี่ดูครับตีนะจริงๆก็มีสเตตัสบอกอยู่ตรงนี้นะครับผมความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 30% นะครับอันนี้มือระเบิดนะดูดิเป็นจังได
ตุ้มแบบนี้เหรอตุ้มเข้าไปนะครับอันนี้พายุแม่เหล็กนะครับจริงๆมันก็จะมีบอกนะว่าตรงนี้ว่ามีสนามแม่เหล็กอะไรยังไงนะครับเราสามารถอ่านดูได้นะนี่ครับแบบนี้แล้วก็สกิลทักษะก็มีให้ปลดล็อกเหมือนกันนะครับเนี่ยมีอีกหลายอาชีพเลยนะดูครับนี่ดูครับดาบยางใหญ่อะตีดิตีดิตีโชว์หน่อยเอาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมือเรื่อยมือเรื่อยไม่ได้อ่านนะผู้เชี่ยวชาญบล็อกนะครับอันนี้ก็คือสามารถป้องกันบล็อกของเราได้นะอันนี้นะครับนี่ดูครับมันก็จะมีไอเทมใหม่เราจะมีเกาะน้ำแข็งนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะเนี่ยอาชีพมีเยอะมากเลยสำหรับเกมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมีแบบเยอะมากนะเนี่ยดูดิมียอดนักตกปลาด้วยนะนี่ยอดนักตกปลาดูครับผมนี่มีแบ่งไอเทมนะจริงๆมันแบ่งนะไม่ใช่แบ่งไอเทมแบ่งสายนะครับถ้าสมมติว่าสายโจมตีมีอาชีพไหนบ้างนะครับสายป้องกันนะครับซัพพอร์ตนะยอดนักตกปลาเป็นสายซัพพอร์ตนะอยากเล่นโจมตีก็เลือกดูนะครับเลือกดูเลยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับท่านผู้ชมสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ตัวโหมดการเล่นนะครับอยู่ด้านขวาบนเนาะก็มีโหมดแดนดับนะครับที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้มีในส่วนของตัวโหมดนี่ครับดัดแปลงนะก็มีบล็อก4482 81นะครับโหมดเดียวอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับมีฝึกซ้อมด้วยนะสำหรับใครอยากเข้าไปฝึกซ้อมหรืออะไรแบบนี้ก็มีให้เล่นนะครับแล้วก็สามารถแอดเพื่อนกันได้นะเดี๋ยวคนที่เป็นผู้เล่นก่อนแตะมือได้บอกว่านี่กดตัวนี้ตรงนี้สามารถแอดเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเชิญเข้าปาร์ตี้ได้นะคือเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองคุณผู้ชมครับสูงสุดรู้สึกว่าจะเป็นปาร์ตี้ทั้งหมด4คนนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าหาเพื่อนไม่เจอหรืออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถทำการแอดหน้าขวาล่างได้เช่นกันนะเอาชื่อเพื่อนมาใส่นะครับแล้วก็เพื่อนสูงสุดก็คือ500คนถือว่าโคตรเยอะเลยนะเนี่ยเราบวกเพื่อนในนี้มาได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างปาร์ตี้ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตั้งทีมนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนมานะเนี่ยถ้ามีเพื่อนนะเราก็ตั้งทีมแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่แบบดูดีนะในส่วนของตัวเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเบสบอลนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูที่น่าสนใจภายในเกมนี้กันบ้างนะว่ามีอะไรนะครับอย่างแรกจริงๆเดี๋ยวมันจะมีพวกบ้านต่างๆด้วยนะครับที่เราสามารถมีนะสามารถตกแต่งบ้านต่างๆได้อิทธิพลนะครับอันนี้เป็นทอดผ่านนั่นแหละนะครับภารกิจเนาะก็คือตอนนี้เราทำธุรกิจอะไรอยู่ตู้เสื้อผ้านะครับมีพวกคอสโซมต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับบันทึกการเล่นนะศูนย์ผู้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่เราใช้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวบัญชีตัวที่เราล็อกอินนะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าทางต่างๆก็มีให้ใช้นะเนี่ยที่เป็นมันขึ้นเป็นอิโมจิข้างบนนะครับกระเป๋าก็จะมีของนะครับถือนะรถเข็นคือตรงนี้มันจะเป็นโลกเปิดนะครับสามารถพูดคุยเปิดไมค์พูดคุยกับเพื่อนได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เข้าไปเล่นข้างในนะมีเทมอะไรอีกเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนอนน่ารักจังคุยกับนอนได้ด้วยนะนอนเนี่ยมันก็เป็นโลกเปิดแบบเนี้ยคนขายของเล่นอิทธิพลเลเวล2นะครับถึงจะซื้อของเล่นได้ก็คือไอตัวแบตเทิลผ่านเมื่อกี้นะครับเนี่ยเลเวล2ก่อนนะครับถึงจะสามารถซื้อของเล่นได้คือมันจะปลดล็อกตัว NPC ต่างๆเพิ่มเติมนะก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ